วัสดีครับถ้าพูดถึงรถในกลุ่ม Compact SUV รถที่ลุงเอามารีวิวในวันนี้ให้คำจำกัดความไว้ว่ารถหรูไปที่ไหนก็ได้แต่แฝงด้วยความประหยัด SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ทุกอย่างครบจบที่ราคาอะไรเครื่องยนต์คุณภาพคอยจุดระเบิดสายหัวเทียนก้าวอเนกประสงค์มอเตอร์ปั๊มติ๊กลูกลอยครบชุดพาเบรกมอเตอร์พัดลมที่ Top Performance เงียบหนึบประหยัดรวมกันเป็นหนึ่งสุดยอดแห่งความคุ้มค่าอย่าง Westlake BMW X3 X Drive 20D ขอขอบคุณน้องคุงสมาชิกทางช่องที่เอามาให้รีวิวหากใครสนใจรถคันนี้ดูรายละเอียดได้ที่คอมเมนต์ครับ X3 เป็นรถในกลุ่ม Compact SUV หรือว่า J Segment ของทางค่าย BMW ซึ่งใช้แพลตฟอร์มของ BMW Series 3มาพัฒนาครับโดยรถกลุ่มนี้ถูกเรียกว่า Sport Activity Vehicle หรือ SAV ครับเปิดตัวครั้งแรกในปี2003จนถึงณปัจจุบันมีทั้งหมด3เจนที่1 E83 ในปี2003เจนที่2 F25 ในปี2010และเจนที่3G01 ในปี2017ครับโดย X3 ในรุ่นแรกออกแบบและผลิตจากประเทศออสเตรียนะครับจนถึงณปัจจุบันมี X3 ถูกผลิตและจำหน่ายไปแล้วทั่วโลกมากกว่า 1.83 ล้านคันรถที่เอามารีวิวในวันนี้ BMW X3 X Drive 20D เจนที่1รหัส E83 โฉมนี้เริ่มต้นตั้งแต่ในปี2003จนถึงปี2010และคันนี้จดทะเบียนในปี2009ครับเครื่องยนต์ดีเซลแบบวางหน้าวางตรงขับ4แบบอัตโนมัติขับวาล์วดิโซขนาด 2.0 ลิตรรหัส N47 4สูบเรียงดับเบิ้ลโอเฮดแคมชาร์ฟ16วาล์วคอมมอนเรลไดเรกต์อินเจคชั่นพร้อมเทอร์โบแบบแปรผัน177แรงม้าแรงบิด350นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติ6สปีดสเตปโทนิกของ ZF เลเบลและเพรสที่รถเดิมควรจะต้องมีในห้องเครื่อง3จุดครับ1 2และ3ครับบนฝากระโปรง1จุดครับอาการประจำรุ่นที่เจอบ่อยนะครับคอท่อน้ำตรงบริเวณนี้หักง่ายเพราะมันมีขนาดเล็กมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันศูนย์ถึง109วินาทีท็อปสปีด205กิโลเมตรต่อชั่วโมงวงเลี้ยว 5.9 เมตรครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบแม็กสันสตัดด้านหลังเป็นมัลติลิงค์ระบบเบรกเป็นดิสทั้ง4ล้อพ่วงด้วย ABS TCS CBC HDC BA และ EBA ครับยางเดิมติดรถมีขนาด235 50 18ซุ้มล้อตามสเปคจากโรงงานด้านหน้าใส่ได้ตั้งแต่215จนถึง235ด้านหลัง215จนถึง255ปัจจุบันคันนี้ยังใส่ยางตามสเปคโรงงานครับจุดต่ำสุดของตัวรถหรือว่ากาวเคลียร์แลนซ์201มิลลิเมตรน้ำหนักรถ 1.45 ตันมิติตัวรถมีขนาดกว้าง 1.85 ยาว 4.56 สูง 1.67 เมตรหลังคารับน้ำหนักได้จุดละ100กิโลกรัมความสูงของฝาท้ายเวลาเปิดสุดประมาณ2เมตรครับโครงสร้างเป็นแบบยูนิบอดี้หรือว่าโมโนคอกบอดี้สไตล์ SUV แพลตฟอร์ม E83 แพลตฟอร์มครับถังน้ำมันมีขนาด67ลิตรตามสเปคจากโรงงานรองรับน้ำมันดีเซล V7 ครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเจ้าของรถกันครับสวัสดีครับพงสวัสดีครับลุงถามหน่อยหน้าตาก็ยังใสๆอยู่เลยทำไมใช้ X3 ครับก็คือเบื้องต้นนะครับผมอยากจะเริ่มมีครอบครัวครับก็เลยหันมาหารถที่ยกสูงขึ้นมาหน่อยครับก็จากเดิมอ่ะผมใช้รถซิ่งมาก่อนครับ
ใช้ E36 แล้วก็เลยอยากจะขยับให้เป็นรถที่สามารถพาครอบครัวไปต่างจังหวัดได้ครับแต่ว่ายังอยากคงยี่ห้อเอาไว้ครับก็เลยเลือกเป็นตัวนี้ครับเพราะว่าราคาก็ถือว่าค่อนข้างไม่แรงใช้แล้วเนี่ยชอบอะไรไม่ชอบอะไรกับ X3 บ้างที่ชอบคือเขาเป็นรถที่ดูมีมากครับแล้วก็สามารถไปได้ทุกที่จะไปต่างจังหวัดขึ้นเขาลงห้วยก็ไปได้แล้วก็จะไปออกงานหรูหราหน่อยก็ไปได้ครับส่วนที่ไม่ชอบเนี่ยจะเป็นเรื่องเสียงเครื่องหน่อยที่เริ่มจะมีเสียงดังสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลครับแค่นั้นค่าบำรุงรักษาคร่าวๆเนี่ยปีนึงควรเก็บไว้สักประมาณเท่าไหร่ครับค่าบำรุงรักษาผมว่าปีนึงอ่ะอยากให้มีสัก 3-40,000 บาทต่อปีครับเตรียมไว้ประมาณนี้ใช่ครับเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่ไม่ค่อยมีปัญหาจุกจิกจะมีปัญหาก็จะเป็นปัญหารถใหญ่นะครับซึ่งปัญหาระหว่างทางอ่ะ 3-40,000 บาทอ่ะผมอยากให้เตรียมไว้เป็นค่าเมนเทนแนนซ์เฉยๆครับยางผ้าเบรกจานเบรกน้ำมันต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าสรุปคร่าวๆสำหรับคันนี้นะครับก็คือหรูได้ลุยได้แถมได้ความประหยัดด้วยใช่ครับคุ้งครับเห็นว่าทำช่องเกี่ยวกับ YouTube ด้วยช่องของผมครับชื่อ One Web Project ครับผมจะเป็นช่องเกี่ยวกับการทำความสะอาดรถยนต์นะครับการทำ Car Detailing นะครับซึ่งก็มีการบริการทั้งไปทำที่บ้านหรือว่าเอากลับมาทำที่บ้านผมครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณคุณมากครับขอบคุณครับมาดูภายในกันกุญแจจะเป็นแบบนี้นะครับตอนป้ายแดงจำได้ว่าให้มา3ดอกนะกระจกทุกบานจะมีโลโก้ BMW กระจกมองข้างซ้ายขวาจะเป็นแบบ2เลนซ้อนกันเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการมองให้กว้างขึ้นครับประตูฝั่งที่นั่งคนขับวัสดุซอฟทัชหนังและตกแต่งด้วยลายไม้ครับปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาพับกระจกสวิตช์ควบคุมกระจกทั้ง4บานเป็นอัตโนมัติทั้งหมดล็อกกระจกช่องใส่เอกสารมีมาให้2ช่องลึกประมาณครึ่งฝ่ามือครับเลเบลที่เสา B มี3จุดครับ1 2และ3ครับเบาะที่นั่งคนขับปรับด้วยไฟฟ้าได้8ทิศทางเดินหน้าถอยหลังปรับเบาะด้านหน้าปรับเบาะด้านหลังปรับพนักพิงเมมโมรี่เบาะได้3ตำแหน่งแต่ไม่มีหนุนหลังมาให้ครับมีแป้นพักเท้ามาให้เป็นแบบพลาสติกขนาดใหญ่ครับที่เปิดฝากระโปรงหน้าและช่องเสียบ OBD2 ครับสวิตช์เปิดปิดไฟหน้าเป็นแบบอัตโนมัติด้วยครับไฟตัดหมอกด้านหน้าไฟตัดหมอกด้านหลังปรับความสว่างเรือนไม้ช่องแอร์พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชัน3ก้านคุ้มด้วยหนังทรงสปอร์ตวงกำลังดีขนาดจับกระชับมือแตรอยู่ตรงบริเวณนี้ครับทางด้านซ้ายมือจะเกี่ยวกับระบบมัลติฟังก์ชันทำงานร่วมกับหน้าจอหลักโหมดการใช้งานเพิ่มเสียงลดเสียงสั่งงานด้วยเสียงทางด้านขวามือจะเป็นระบบครูซคอนโทรลครับปรับได้4ทิศทางเดินหน้าถอยหลังขึ้นลงก้านสัญญาณไฟเลี้ยวและที่เปิดไฟสูงอยู่ทางด้านซ้ายมือก้านที่ปัดน้ำฝนอยู่ทางด้านขวามือปรับได้4ระดับเรือนไม้เป็นแบบอนาล็อกผสมกับดิจิตอลแบ่งออกเป็น3หน้าจอหลักจากซ้ายไปขวาความเร็วได้ถึง240ตรงกลางแสดงไฟเตือนต่างๆเกี่ยวกับตัวรถตำแหน่งเกียร์ขวามือเป็นวัดรอบน้ำมันและอุณหภูมิครับแดชบอร์ดและคอนโซลกลางเรียบหรูดูดีตำแหน่งการวางอุปกรณ์ออกแบบได้ดีครับตัวค็อกพิทหันเข้ามาทางด้านคนขับทำให้เวลาในการขับขี่จะใช้งานอุปกรณ์หรือจะใช้งานฟังก์ชันออปชันต่างๆจะใช้งานได้สะดวกครับช่องแอร์เป็นแบบมาตรฐาน4ช่องวัสดุเป็นซอฟทัชเกือบทั้งหมดครับยกเว้นบริเวณนี้ที่เป็นพลาสติกและตกแต่งด้วยลายไม้ถุงลมนิรภัยมีทั้งหมด10จุดครับคู่หน้า2เสา A2 ประตูทั้ง4บานและที่เสา C2 ครับหน้าจอหลักขนาด 6.5 นิ้วโดยส่วนตัวลุงไม่ชอบเลยครับลุงว่ามันทำงานอะไรไม่ได้มากและมีอาการประจำรุ่นเปิดติดบ้างไม่ติดบ้างถ้าอยากจะใช้งานยาวๆแนะนำให้เปลี่ยนเป็นจอ Android ครับจบกว่าสวิตช์ไฟฉุกเฉินอยู่ตรงกลางตำแหน่งมองเห็นได้ชัดเจนด้านล่างเป็นล็อกประตูขนาบข้างในช่องแอร์ครับวิทยุรถยนต์เดิมๆจากโรงงานเป็นแบบนี้ครับระบบแอร์เป็นแบบอัตโนมัติแสดงผลเป็นดิจิตอลโหมดการใช้งานปรับอุณหภูมิระบบแอร์อัตโนมัติอากาศภายในภายนอกเปิดปิดการทำงานและปรับแรงลมได้8ระดับ
ไลฟ้าด้านหน้าเปิดปิดแอร์คอมไลฟ้าด้านหลังเปิดปิดระบบ DTC หรือตัวย่อเต็มเต็ม DSTC ย่อมาจาก Dynamic Stability and Traction Control เปิดปิดระบบการลงเขาหรือว่า HDC Parking Sensor และ TPMS ครับที่จุดบุหรี่และที่เขี่ยบุหรี่ครับเกียร์เป็นแบบอัตโนมัติ6 speed steptonic ของ ZF ใช้งานโหมดเมนนวลได้ครับผลักไปทางด้านซ้ายมือดึงลงเป็นบวกผลักขึ้นเป็นลบครับสามารถจอดแปะหรือว่าปลดเกียร์ว่างได้เบรกมืออยู่ทางด้านพวงมาลัยขวาเป็นเหล็กหุ้มด้วยยูริเทนและหุ้มด้วยหนังเพิ่มความหรูหราครับมีที่ใส่แก้วน้ำหรือคัพโฮลเดอร์มาให้1ช่องเป็นแบบปรับขนาดอัตโนมัติครับพื้นด้านล่างเป็นพลาสติกสามารถใส่แก้วขนาด 30-32 ออนซ์ได้ครับแต่เวลาที่วางแก้วขนาดใหญ่จะใช้งานเกียร์ลำบากครับที่พักแขนมีขนาดใหญ่และกว้างครับความรู้สึกในการเท้าดีตัววัสดุจะเป็นหนังครับด้านในบุด้วยฟองน้ำจะมีอาการประจำรุ่นอย่างนึงก็คือในเรื่องของการแตกครับเป็นทุกคันขึ้นอยู่กับระยะเวลาข้างใต้เป็นเก๊เก็บของมี2ชั้นครับชั้นบนสุดจะเป็นที่วางโทรศัพท์และช่องใส่ของกระจุกกระจิกครับอีกชั้นหนึ่งจะเป็นช่องเก็บของขนาดใหญ่ครับลึกประมาณ1ฝ่ามือพื้นด้านล่างเป็นยางรองกันลื่นครับระยะกับคันเกียร์เวลาใช้งานจริงถือว่าดีมากครับที่พักแขนทางด้านขวามือวัสดุเป็นหนังบุกด้วยฟองน้ำความรู้สึกในการเท้าดีองศาดีระยะกับพวงมาลัยดีมากครับเก๊เก็บของด้านหน้าล็อกกุญแจได้ด้วยลุงชอบครับข้างในลึกประมาณฝ่ามือครึ่งตัววัสดุเป็นสักหลาดป้องกันไฟฟ้าติดสามารถใส่เอกสารเกี่ยวกับตัวรถและของกระจุกกระจิกได้นิดหน่อยครับไฟส่องเก๊อยู่ตรงนี้ครับเอกสารและคู่มือครบๆจะเป็นแบบนี้ครับมีช่องเก็บเอกสารเป็นแบบตะข่ายทางฝั่งที่นั่งด้านข้างคนขับด้วยครับชุดปฐมพยาบาลจะอยู่ใต้เบาะฝั่งที่นั่งด้านข้างคนขับครับกระจกมองหลังเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัติความกว้างและความยาวกำลังดีและมีเข็มทิศมาให้ด้วยครับไฟสองห้องในสารและไฟสองแผ่นที่แยกฟังก์ชันและสวิตช์การใช้งานกันชัดเจนครับไฟสองห้องในสารไฟ2แผ่นที่สำหรับสวิตช์ไฟ2ห้องโดยสารจากควบคุมไปถึงแถว2ด้วยครับม่านบังแดดวัสดุดีมากครับด้านในเป็นพลาสติกแข็งและหุ้มด้วยหนังเทียมกระจก2หน้ามีมาให้ทั้ง2ด้านครับเวลาเปิดไฟจะติดขนาดเหมาะสมกับตัวรถครับมือจับหลังคามีมาให้4อันวัสดุหลังคาบุมาดีมากครับเบาะที่นั่งคนขับดีมากครับเหมาะกับการเป็นรถเดินทางอย่างแท้จริงวัสดุเป็นหนังครับตัวเบาะใหญ่แบกว้างนั่งสบายที่พนักพิงปีกเบาะไม่ใหญ่และไม่หนาจนเกินไปคนตัวใหญ่นั่งสบายครับหัวหมอนคุณพระปรับความสูงได้9ระดับครับเท่านั้นยังไม่พอสามารถยืดมาด้านหน้าได้ทำให้รับกับศีรษะเราเพราะฉะนั้นดีมากๆครับเบาะด้านข้างคนขับเป็นแบบปรับด้วยไฟฟ้าได้8ทิศทางเหมือนกับเบาะคนขับเลยครับเพียงแต่ว่าไม่มีเมมโมรี่เบาะมาให้เท่านั้นเวลาที่เราปรับเบาะต่ำสุดตำแหน่งการนั่งจะเป็นลักษณะนี้ครับระดับสายตาลุงอยู่ต่ำกว่ากึ่งกลางกระจกประมาณนิ้วครึ่งครับเลกลูมจุดที่แคบที่สุด3นิ้วพื้นที่วางเท้าออกแบบได้ดีในระดับหนึ่งแต่จะแตกต่างจากรถทั่วไปครับเพราะว่าขาซ้ายจะเหยียดได้มากกว่าขาขวาประมาณ2นิ้วแต่เวลาที่เราเหยียดขาสุดแล้วจะมีพื้นที่ห่างจากคอนโซลประมาณ3นิ้วครับเฮดรูมมีอยู่2กำปั้นกับอีก3นิ้วครับข้อเสียอย่างหนึ่งของรถรุ่นนี้ก็คือบันไดข้างครับตำแหน่งที่มันติดตั้งมันไม่ตอบโจทย์ต่อการใช้งานครับเพราะถ้าเราจะเหยียบลงก็ไม่ถนัดถ้าเราเอาเท้าลงไปข้างล่างมันก็จะกระแทกน่องครับโดยเฉพาะเวลาวันที่ฝนตกหรือรถเลอะเราใส่กางเกงขายาวสกปรกกางเกงครับก
ระจกประตูลงได้สุดทั้ง4บานประตูด้านหน้าจะกว้างกว่าด้านหลังนิดนึงและเสา C ไม่ติดครับแผงประตูแถว2วัสดุซอฟทัชซอฟทัชตรงบริเวณนี้เป็นหนังครับและตกแต่งด้วยลายไม้มีช่องเก็บของกระจุกกระจิกลึกประมาณครึ่งฝ่ามือและที่เคลียร์บุหรี่มาให้ครับด้านหลังเบาะคู่หน้ามีช่องใส่กระสานหรือกระเป๋าจิงโจ้แบบตะข่ายมาให้2ช่องครับด้านหลังคอนโซลกลางมีช่องเสียบ power outlet มาให้1ช่องและ AUX 1ช่องครับเข็มขัดนิรภัยมีมาให้3จุดเก็บดีๆนั่งไม่ทิ่มดักส์ครับมี ISO FIX มาให้ด้วยครับเข็มขัดนิรภัยตำแหน่งที่5เป็นแบบ3จุดครับไฟ2ห้องโดยสารแถว2อยู่บริเวณด้านข้างประตูทั้ง2ด้านครับบอร์ดที่นั่งแถว2โดยรวมถือว่าดีครับเอาเป็นว่าถ้าเปรียบเทียบกับตัวซีดานลุงชอบเบาะตัวนี้มากกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตำแหน่งอะครับมันขยับปรับเปลี่ยนได้เยอะอยู่พอสมควรเลยทำให้มันนั่งสบายกว่าครับตัวเบาะใหญ่แบนั่งสบายพนักพิงอยู่ในองศาที่ดีครับนั่งทางไกลไม่เมื่อยการเข้าออกห้องโดยสารทำได้ดีครับถ้าเรามองข้ามบันไดข้างไปนะหัวหมอนปรับความสูงได้3ระดับองศาและตำแหน่งใช้งานได้ดีครับเฮดรูมมีอยู่1กำปั้นกับอีก3นิ้วถือว่าเป็นรถรุ่นหนึ่งที่เวลาเข้ามานั่งแล้วโปร่งโล่งสบายครับเลกรูมจุดที่แคบที่สุด4นิ้วพื้นที่วางเท้าออกแบบได้ดีมากขนาดด้านหน้าลุงปรับรางเบาะให้ต่ำสุดยังสอดเท้าได้เกือบถึงข้อเท้าเลยครับเพราะฉะนั้นเวลานั่งทางไกลนะครับปรับเปลี่ยนอิริยาบถได้สบายครับที่พักแขนมีขนาดใหญ่กว้างยาวความรู้สึกในการเท้าดีครับเพราะว่าวัสดุเป็นหนังด้านในบุด้วยฟองน้ำหนามีช่องเก็บของมาให้ด้วยครับและด้านหน้ามีที่วางแก้วน้ำหรือคัพโฮลเดอร์มาให้2ช่องสามารถใส่แก้วขนาด 30-32 ออนซ์ได้แต่ใส่ได้แค่แก้วเดียวนะครับถ้าใส่2อันพร้อมกันมันจะติดบริเวณด้านบนครับตำแหน่งเบาะคนที่5หัวหมอนเป็นแบบฟิกตำแหน่งครับใช้งานจริงไม่ดีพนักพิงแข็งเพราะว่าเป็นที่พักแขนตัวเบาะนั่งได้ดีครับนุ่มแน่นในระดับหนึ่งแต่ไม่มีพื้นที่วางเท้าเป็นของตัวเองครับอย่างแรกติดคอนโซลกลางอย่างที่2ก็คือซุ้มล้อครับฉะนั้นถ้าแชร์พื้นที่วางเท้าถึงจะนั่งได้และนั่งได้ดีในระดับหนึ่งครับโดยรวมผู้ใหญ่นั่งได้แต่เด็กนั่งดีกว่าครับห้องเก็บสัมภาระสามารถเปิดได้3วิธีนะครับ 1. สวิตช์ภายในห้องในสาร 2. สวิตช์ที่ฝาท้ายและ 3. ที่กุญแจรีโมทครับตัวฝาท้ายจักคล้ายกับ X1 ครับแต่ไม่ใช่แบบ X5 ที่แบ่งออกเป็น 80-20 พื้นที่ห้องเก็บสัมภาระจะมีอยู่515ลิตรครับแต่ถ้าเราเก็บม่านบังสัมภาระจะมีพื้นที่อยู่ที่550ลิตรครับตัวม่านบังสัมภาระสามารถถอดออกได้ครับโดยวิธีการกดและดึงออกเลยถอดม่านบังสัมภาระแล้วสามารถวางกระเป๋าในแนวตั้งได้เดินทาง5คนขนของเพียงพอครับไฟห้องเก็บสัมภาระจะมีอยู่3จุดนะครับ1บริเวณฝาท้ายตำแหน่งที่2และ3จะอยู่บริเวณด้านข้างของเสาดีครับทางด้านขวามือจะมีที่ลัดของช่องเสียบ power outlet ให้1ช่องและป้ายสามเหลี่ยมฉุกเฉินอยู่ตรงนี้ครับกดสวิตช์ตรงนี้แล้วดึงออกทางด้านซ้ายมือจะมีคุกแขวนของมาให้รับน้ำหนักได้ประมาณ3กิโลและมีช่องเก็บของแบบตะข่ายมาให้1ช่องครับข้างใต้จะเป็นที่เก็บแม่แรงเครื่องมือและแบตเตอรี่ครับสำหรับยางอะไหล่จะอยู่ข้างใต้นะครับล้ออะไหล่เป็นล้อแม็กครับพื้นที่ขนาดนี้ลุงเข้ามานั่งหรือเข้ามานอนได้สบายครับถ้าต้องการเพิ่มพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระสามารถพับเบาะแถว2ได้ครับด้วยสวิตช์ตรงบริเวณด้านข้างตัวเบาะพับได้แบบ60 40การใช้งานง่ายครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ราบเสมอกันแต่พื้นที่มันต่อกันหมดครับตรงนี้ถือว่าเป็นข้อดีทำให้เราสามารถขนของที่มีน้ำหนักเนี่ยใส่เข้ามาได้ถ้าเราพับเบาะในลักษณะนี้จะมีพื้นที่เก็บสัมภาระโดยรวม 1,500 ลิตรตามสเปคเขาบอกมาแบบนี้นะครับแต่เท่าที่ลุงดูน่าจะประมาณแค่ 1,400 ลิตรครับ
สำหรับสายแคมปิ้งเท่าที่ลุงลองมานอนดูลุงว่าใช้งานได้ครับเพราะว่าเบาะด้านหน้าเนี่ยยังไม่ได้ขยับเลื่อนขึ้นไปเลยและเท่าที่ลุงมานอนแล้วเนี่ยลุงว่าพื้นที่มันพอดีครับนอน2คนในรถได้สบายข้อดี1รูปร่างหน้าตาสมรรถนะการขับขี่สไตล์ยุโรปครับ2อัตราสิ้นเปลืองถือว่าประหยัดมากค่าเฉลี่ย 13-15 กิโลต่อลิตรครับ3ห้องโดยสารเบาะนั่งสบายทั้ง2แถวครับ4มิติตัวรถกำลังดีไม่เล็กหรือไม่ใหญ่จนเกินไปสามารถลุยได้ในระดับหนึ่งครับ5มีความอเนกประสงค์ทั้งขนคนและขนของใช้งานได้ทั้งในเมืองและนอกเมืองครับข้อเสีย1การเก็บเสียงภายในห้องโดยสารไม่ดีนักและวัสดุที่ใช้งานจะดังกรอบแกรบกรอบแกรบเวลาที่รถโยนตัว2ช่วงล่างนุ่มนวลก็จริงแต่เวลาเข้าโค้งแรงๆรถจะโครงและโยนตัวโดยส่วนตัวมองว่าโช๊คควรจะต้องเฟิร์มกว่านี้ครับ3พวงมาลัยหนักมือไปหน่อยสำหรับผู้หญิงแต่ผู้ชายบางคนบอกว่ามันเบาไปนิดนึงครับ4อะไหล่ตัวถังหายากแต่อะไหล่เครื่องสามารถหาได้ทั่วไปเพราะมันใช้เหมือนกับ E60 และ E90 ครับ5เนื่องจากว่าเป็นรถขับ4แบบ full time วงเลี้ยวกว้างและเวลาเลี้ยวสุดมันจะตึงมือนิดนึงครับอาการประจำรุ่น1ชุดแหลกพวงมาลัยมีเสียงดังสะดุดค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 25,000 ครับ2เกียร์6สปีดสเตปโทนิกเปราะแต่ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาด้วยครับ3กล่องควบคุมระบบเซ็นเซอร์ทั้งหน้าและหลังเสียครับ4หน้าจอหลักเสื่อมเปิดไม่ติดใช้งานไม่ได้แนะนำให้เปลี่ยนเป็นของ Android ครับค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 6-8,000 ทีเดียวใช้งานได้ยาวๆครับ5โซ่ราวลิ้นขาดอายุการใช้งานอยู่ประมาณ 100,000 กิโลถึงเวลาควรต้องเปลี่ยนอย่ายื้อครับไม่อย่างนั้นมันจะลามไปจุดอื่น6คอหม้อน้ำหักง่ายเพราะมีขนาดเล็กครับ7แท่นเครื่องจะเสื่อมทุกๆ 1.5 แสนกิโลโชคอัพประมาณ 200,000 กองดีเซลทุก 50,000 ครับอัตราสิ้นเปลืองในเมือง 11-13 กิโลลิตรนอกเมือง 15-17 กิโลลิตรโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 14-15 กิโลลิตรถึงบอกว่ามันเป็นรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจเพราะความประหยัดนี่แหละครับคู่เปรียบ1 Mercedes-Benz GLC 2 Volvo XC60 และ3 Audi Q5 ครับราคามือ1อยู่ที่ 3.2-3.3 ล้านราคามือ2ณปัจจุบันต่ำที่สุดที่ลุงเคยเห็น 450,000 มากสุด 550,000 บาทครับขึ้นอยู่กับปีสภาพและของแต่งครับกับ BMW X3 E83 โดยส่วนตัวลุงว่าแล้วแต่ความชอบครับบางคนว่ามันใหญ่เกินไปถ้าเปรียบเทียบกับ X1 แต่บางคนก็ว่ามันเล็กเกินไปถ้าเปรียบเทียบกับ X5 โดยรวมๆลุงมองว่ามันกลางๆครับขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งานเป็นหลักแต่โดยส่วนตัวถ้าเราจะหารถยุโรปใช้งาน1คันในบ้านมันเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจครับเพราะหรูหราไปที่ไหนก็ได้และได้ความประหยัดด้วยลองตัดสินใจกันดูครับถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับBMW X3 E83 ลุงให้คำจำกัดความอย่างเดียวเลยครับลงตัวมากลุงเองนะครับจากที่เคยใช้ทั้ง X1 และ X5 มาก็บอกเลยครับ
ว่า X1 เนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเล็กไปนิดนึงนะครับ X5 มันก็ใหญ่เกินไปเวลาที่เราใช้งานในเมืองเนี่ยลุงว่าสำหรับลุงนะครับลุงอึดอัดแต่ X3 ลงตัวครับไม่ว่าจะเป็นมิติของตัวรถทัศนวิสัยในการขับขี่นะครับถือว่าดีเลยข้อเสียอย่างนึงที่ลุงไม่ชอบก็คือที่เสา B ครับตัวเข็มขัดนิรภัยปรับสูงต่ำไม่ได้อันนี้ลุงไม่ชอบเลยครับลุงว่ามันทำให้ข้อจำกัดการใช้งานเนี่ยเยอะไปนิดนึงนอกนั้นการใช้งานโดยทั่วไปถือว่าดีครับแต่มันเป็นรถช่วงล่างที่ออกจะนุ่มนวล นิดนึงนะเวลาที่เราเข้าโค้งแรงๆบนเขานะครับท้ายมันจะมีอาการท้ายห้อยหรือย้วยนิดนึงตามความสูงของตัวรถแล้วแต่ความชอบครับบางคนก็ว่ามันโอเคบางคนก็ว่ามันไม่ดีขาดความมั่นใจแต่โดยส่วนตัวสำหรับลุงก็แค่ลดความเร็วลงในการเข้าโค้งเท่านั้นเองครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยลุงว่ามันใช้งานได้สบายใจโดยเฉพาะตัวเครื่องยนต์นะครับเราสามารถใช้อะไหล่ร่วมกับตัว E60 และ E90 ได้เลยตรงนี้สบายมากสำหรับบอดี้พาร์ทอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ไม่เกินความสามารถครับ